People of the Ark, your time is drawn to a close. Astro Chain Review. They will ask you to sacrifice everything for their ambition. จากทีมสร้าง Platinum Games ผู้ฝากผลงานไว้อย่าง Bayonetta หรือ Nier Automata กับไทเทิลใหม่ล่าสุดอย่าง Astro Chain ที่ให้ความรู้สึกถึงวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของสตูดิโอที่ผสมผสานเลเวลดีไซน์ที่ดีแอคชั่นที่สนุกโลกในแบบ Open World ที่มีกลิ่นอายแบบ RPG และเรื่องราวที่น่าติดตามAstro Chain มีฉากหลังอยู่ในมหานครแห่งโลกอนาคตอันไกลในปี2078ในชื่อ Ark และถูกจู่โจมด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่า Chimera จากมิติ Astral Plane และก็เป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จะต้องมาทำหน้าที่ในการกอบกู้โลกก่อนที่มันกำลังจะถึงจุดจบโดยกองกำลังของเราจะใช้ Legions มาช่วยต่อสู้ซึ่งก็คืออาวุธในคราบของสิ่งมีชีวิตที่จะถูกผูกการควบคุมเข้าไว้กับมนุษย์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Astral Chainเราจะได้เลือกรับบทเป็นหนึ่งในพี่น้องฝาแฝดที่ถูกรับเลี้ยงโดยหัวหน้าหน่วยโดยเราจะสามารถเลือกเล่นเป็นตัวละครเพศชายหรือหญิงขณะที่อีกคนจะกลายเป็นคู่หูของเราที่ถูกควบคุมโดย AI ภารกิจหลักของหน่วยงานคือการต่อสู้กับเราไคมิรารวมไปถึงสืบสวนที่มาที่ไปของพวกมันและเหตุผลในการบุกรุกในครั้งนี้ตลอดเกมเราจะได้พบเจอกับนายตำรวจมากมายตั้งแต่ชั้นผู้น้อยไปจนถึงยศใหญ่ซึ่งก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นซึมซับโลกของ Astral Chain ผ่านตัวละครเหล่านี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ตัวละครหลักของเรากลับไม่มีบทพูดจึงทำให้อารมณ์ร่วมของเกมขาดหายไปบ้างแต่โดยรวมก็สามารถทำให้ผู้เล่นอยากติดตามเรื่องราวได้ตลอด 12-18 ชั่วโมงกราฟิกของเกมแม้ว่าจะไม่ได้นำเสนอที่ 60fps แต่ก็ยังสามารถให้ความรู้สึกสมดุลระหว่าง performance และความลื่นไหลของแอคชั่นในการต่อสู้ที่ 30fps โลกของ Astro Chain ถูกถ่ายทอดผ่านภาพสไตล์อนิเมะที่มีฉากเป็นโลกอนาคตที่สวยงามและยังได้อาจารย์มาซากาสึดาซึระนักเขียนการ์ตูนชื่อดังในยุค90อย่างเซตแมนไอซ์หรือวิดีโอเกิลมารับหน้าที่ออกแบบตัวละครให้อีกด้วยซาวด์แทร็กก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมันให้กับตัวเกมที่จะมาในแนวผสมผสานระหว่างเมทัลและอิเล็กทรอนิกส์เสียงภาคและ voice acting ต่างๆก็ทำออกมาได้ดีเกมเพลย์ใน Astro Chain ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆคือส่วนของการสืบสวนและการต่อสู้ที่หลายๆคนชื่นชอบจาก Platinum Games เมื่อเริ่มต้นหลังจากทำการปรับแต่งตัวละครของเราก็จะเข้ารับภารกิจจากหน่วยทันทีโดยมิชชั่นจะถูกแบ่งเป็นส่วนการสำรวจที่จะได้รับรายงานเข้ามาจากพลเรือนเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติต่างๆเช่นคนหายหรือบางอย่างถูกทำลายโดยเราจะได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อค้นหาเบาะแสด้วย Iris Hologram ที่เหมือนเป็นการสแกนพื้นที่หรือเพื่อแสดงข้อมูลของตัวละครและสอบปากคำพยานนอกจากนั้นยังสามารถใช้ Legions มาช่วยในการสืบสวนและแก้ปริศนาต่างๆได้อีกเช่นดักฟังระยะไกลหรือช่วยให้เราไปยังแพลตฟอร์มระยะไกลๆได้และตัวเกมยังมีพัซเซิลให้เราได้ขบคิดในการทำงานร่วมกับ Legions ของเราอีกด้วยที่ทำออกมาได้ดีกว่าที่คาดหวังหลังจากที่จบในส่วนของการสำรวจแล้วเรามักจะถูกส่งตัวไปยัง Astral Plane เพื่อเข้าไปตามหาผู้คนไอเทมหรือจัดการกับ Chimera ซึ่งพื้นที่การต่อสู้ในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆการต่อสู้ให้อารมณ์แบบผสมผสานระหว่างคลาสสิกแอคชั่นตามแบบฉบับของ Platinum Games เข้ากับระบบอื่นๆที่ดูเข้ากันและทำออกมาได้ท้าทายโดยเราจะควบคุมทั้งตัวเราเองและ Legions ของเราเมื่อดำเนินเกมไปเรื่อยๆก็จะเป็นการ Unlock Legions ใหม่ๆที่สามารถสลับไปมาระหว่างต่อสู้ได้ซึ่ง Legions แต่ละตัวก็จะมีแนวทางการต่อสู้และวิธีทำคอมโบที่แตกต่างกันโดยเราจะสามารถบังคับ Legions ได้บางส่วนและ Legions ก็จะทำการโจมตีแบบอัตโนมัติซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถสลับการโจมตีทั้งไกลและใกล้ได้ทำให้วิธีการจัดการกับศัตรูทำได้หลากหลายมากๆนอกจากนั้นเรายังสามารถเรียกใช้ท่าไม้ตายร่วมกันได้ดังนั้นการเรียนรู้และฝึกฝนการเชนคอมโบระหว่างเราและ Legions เพื่อต่อยอดไปเป็นการโจมตีที่ต่อเนื่องและรุนแรงจึงเป็นช่วงเวลาที่สะใจมากๆแม้บางครั้งอาจจะดูมั่วๆจากมุมกล้องและเอฟเฟคต่างๆภายในฉากรวมไปถึงเรายังสามารถใช้คะแนนที่ได้รับจากการทำภารกิจต่างๆมาอัปเกรดค่าพลังและความสามารถใหม่ๆให้กับทั้ง Legions และตัวละครของเราได้อีกด้วยตัวเกมยังสามารถให้เราเล่นโคออปได้โดย1คนจะควบคุมตัวละครหลักและอีก1คนจะควบคุม Legion ที่ต้องบอกว่าดูวุ่นวายมากกว่ามีประโยชน์และดูยากกว่าเล่นคนเดียว Don't worry I've prepared entertainment Astral Chain คืออีก1เกมยอดเยี่ยมที่ควรจะได้ไปขึ้นหิ้งอยู่ในคอลเลกชันเดียวกับเกมก่อนๆของสตูดิโอทั้งเรื่องราวและโลกของ Astral Chain ก็ดูมีเสน่ห์และน่าติดตามเกมเพลย์ที่มันสุดๆตามสไตล์ของ Platinum Games แม้ว่ามุมกล้องอาจจะทำให้ดูสับสนอยู่บ้าง
รวมไปถึงบทพูดของตัวละครหลักที่ขาดหายไปแต่ Astro Chain ก็เหมาะสมที่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ Nintendo Switch ในปีนี้และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับ Astro Chain พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ